บุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันก่อนมีเรื่องมีข่าวลือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ใช้งบประมาณ20ล้านบาทเพื่อขนกองเชียร์ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับล่าสุดคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรออกมาปฏิเสธกรณีดังกล่าวแล้วนะครับโดยทางด้านของคุณเนวินแล้วก็คุณกรณาชิดชอบภรรยาของนายเนวินเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธข่าวนี้ยืนยันว่าไม่มีการนำเงินหลวงไปใช้แบบไม่ถูกต้องสโมสรไม่เคยได้รับการสนับสนุนดังกล่าวตั้งแต่ก่อสร้างสโมสรเป็นต้นมาโดยรายได้ของสโมสรก็มาจากการจำหน่ายสินค้าที่ระลึกสปอนเซอร์แล้วก็บัตรผ่านประตูครับล่าสุดทางสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเดินทางถึงโซประเทศเกาหลีใต้ตั้งแต่ช่วงวันอาทิตย์นะครับเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มสาย F นัดที่5ก็จะพบกับซองนำ FC ในวันพุธ22 เมษายนนี้ 17:30 น.ตามเวลาประเทศไทยครับ